จอดใจเสาร์นี้พบกับเรื่องราวดีๆของแขกรับเชิญมากมายที่มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจตลอดปี2565ของเนี่ยมีคุณค่าอย่างนี้ถ้าตายเนี่ยมันก็แค่กับฉลากแบ่งกันไปผมไม่ต้องการจะไปค้นคว้าอะไรดาวอังคารผมรักสงบผมอยู่แถวบ้านนี่แหละที่โกโลเดียวทำตัวเป็นเสามือซ้ายคุณช่างได้ว่าคุณจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยความพอใจหรือคุณจะใช้ชีวิตด้วยความพอดีจอดใจเสาร์ที่31ธันวาคมนี้